จชื่อดังก็ได้เปิดเผยคลิปเสียงที่มีนักการเมืองคนหนึ่งขอเงินจากบอสเพิ่มเติมโดยที่ระบุถ้าหากได้รับเงินบอสจะสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งเคลียร์คดีต่างๆให้กับกรรมาธิการ14ตุลา67เพจอีซอกขยี้ข่าวก็ได้โพสต์คลิปเสียงที่ระบุไว้ว่านี่ก็คือคลิปเสียงระหว่างบิ๊กบอสกับนักการเมืองคนหนึ่งที่มาขอให้ช่วยวิ่งเต้นคดีให้โดยที่เสนอเงิน30ล้านเพื่อค่าใช้จ่ายรายเดือนอีก 100,000 บาทเพื่อแลกกับการเปิดทางและก็ช่วยเคลียร์กับตำรวจระดับสูงที่มีอำนาจคลิปนี้ก็มีความยาว35นาทีเป็นการสนทนาระหว่างชาย2คนโดยที่มีเนื้อหาดังนี้พี่กำลังจะบอกว่าต้องมีอำนาจมากกว่านี้แต่ต้องดูแลพี่ให้ดีกว่านี้เข้าใจใช่ไหมล่ะถ้าหากให้พี่เดือนละแสนและพี่ก็ต้องดูแลคนอื่นด้วยพี่ก็จะดูแลมากกว่านี้ถ้าหากให้พี่มากกว่านี้จะทำอะไรก็ได้แค่คดีดิดนิ้วก็ได้เลยพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนนะได้เลยพี่รับปากเลยถ้าหากกรรมาธิการเรียกพี่ก็จัดการให้ไม่มีอะไรหรอก